มติชนนะคะจะพามาดูหนังสือ10อันดับขายดีนะคะเล่มแรกปักธงอนาคตนะคะเรื่องนี้จะออกแนวการเมืองแล้วก็เป็นอัตชีวประวัติของคุณธนาธรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะคะเล่มที่2นะคะเพราะฉะนั้นฉันจึงถามเป็นเล่มใหม่ล่าสุดของหนุ่มเมืองจันทน์ค่ะรวบรวมคอลัมน์จากสุดสัปดาห์ของมติชนนะคะมาไว้ในเล่มนี้ค่ะเล่มที่ขายดีอันดับที่3นะคะจะเป็นพุทธศักราชอัสดงซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรด้วยนะคะผู้แต่งคือคุณวีรพรซึ่งเป็นสตรีคนแรกที่ได้รางวัลดับเบิลซีไรนะคะเรื่องนี้จะเกี่ยวกับครอบครัวคนจีนที่อพยพมาไทยมีเรื่องราวความรักที่ไม่ใช่ความรักแค่หนุ่มสาวเป็นความรักเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะต่อมาอันดับที่4นะคะจะเป็นเรื่องยอดกุนซือทะลุมิติตอนนี้เป็นเล่มที่10คือเล่มจบแล้วนะคะพระเอกเนี่ยย้อนเวลากลับไปในอดีตแล้วก็มีคดีสืบสวนสอบสวนนะคะไปเป็นกุนซือก็น่าติดตามค่ะอันดับที่5นะคะคือเรื่องไส้เดือนตาบอดในเขาวงกตผู้แต่งเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่ขายดีอันดับที่3นะคะก็คือเรื่องคุณสักการะคือคุณแหม่มวีรพรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้ซีไรต์ด้วยเมื่อปี58นะคะเรื่องราวก็จะเกี่ยวกับความรักของพี่น้องรักสามเศร้าที่บั่นทอนการใช้ภาษาสวยงามอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะคะอันดับที่6นะคะเป็นศาสตร์แห่งโหรเล่มนี้เข้าสู่ปีที่38แล้วนะคะจะเป็นทำนายดวงชะตาของปี2562ก็คือปีหน้านี้เองค่ะอ่านได้ทั้งครอบครัวนะคะเพราะว่าทำนายหลายเรื่องตั้งแต่12ราศีการแนะนำทางธุรกิจหรือว่าดวงที่ออกแบบลายเซ็นคือซื้อไปเนี่ยครบทั้งบ้านอ่านได้ทุกคนทุกวัยค่ะอันดับที่7นะคะจะเป็นเรื่องวันนี้ที่สุขุมวิทของอาจารย์หงทองเป็นเรื่องราวอ่านสบายๆนะคะย้อนวันๆไปกับย่านสุขุมวิทเมื่อ30ปี40ปีที่แล้วอะค่ะต่อมาขายดีอันดับที่8นะคะจะเป็นการเมืองในราชสำนักฝ่ายในสมัยรัชกาลที่5ค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวการเมืองและก็เป็นเรื่องราวความรักอำนาจที่ผู้หญิงฝ่ายในเนี่ยแย่งชิงอำนาจกันเองค่ะขายดีอันดับที่9นะคะจะเป็นเรื่องเผด็จการวิทยาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหน้าปกเนี่ยออกแบบโดยเพจไข่แมวค่ะในเรื่องเนี่ยก็จะบอกเกี่ยวกับว่าเผด็จการดีไม่ดียังไงมีหลายความคิดที่คิดแตกต่างกันออกไปค่ะต่อมาหนังสือขายดีอันดับที่10นะคะคือเลือดสีน้ำเงินค่ะจะมีปกโปสเตอร์พุ่งไว้นะคะช่วงนั้นเป็นปฏิวัติ2475ก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่คิดเห็นไม่ตรงกับคณะราษฎรซึ่งคิดว่าบางทีเนี่ยคณะราษฎรก็อาจจะไม่ได้ถูกไปสักทีเดียวกลุ่มคนพวกนี้ก็เลยรวมตัวกันขึ้นมานะคะตั้งเป็นอีกกลุ่มนึงชื่อกลุ่มว่าเลือดสีน้ำเงินค่ะ